ク食療法サフサドゥン。วันนี้เราเห็นว่าพี่เมฆนะครับผมโตที่เหนือใช่ไหมครับครับวันนี้เราเลยอยากกินอาหารเหนือแต่ไม่ให้พี่เมฆกินขอรบกวนให้พี่เมธเป็นบริกรเสิร์ฟให้พวกเราหน่อยพร้อมหรือยังครับพี่เมธที่จะพิสูจน์ความรักที่มีต่อเสียงเพลงเอาลองดูลองดูนะ เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับขอร้องอย่าหยุดเสิร์ฟและขอร้องอย่าหยุดร้องขอมาเวทีนี้กับพี่สุเมธพร้อมกับเพลงกรุณาฟังให้จบครับถึงแล้วค่ะโอเคมีเวลาสักสองสามนาทีไหมถ้าเธอไม่ยุ่งอะไรขอฉันคุยด้วยสองสามคำมีเรื่องข้างใจมากมายอยู่เป็นล้านคำย่อมาแล้วเหลือแค่สั้นๆแค่ที่มันสำคัญจริงจริงจะลบก็ตามใจแต่เธอมีเวลาพอให้ลบกวนได้ช่วยฟังความในใจสักนิดหนึ่งหลับตาต้องบอกเห็นแต่ใบหน้าเธอกี่ชาติเป็นไม้ก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าค่ะยังไม่รู้จะทำยังไงอยากมีอยู่ที่ข้างใจเธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดให้ใครเธอผู้เดียวที่ใจฉันไม่ว่าใช่ไหนยังไม่มีผู้ใดในใจก็ถือโอกาสตรงนี้แบ่งกันเสมอจะคิดยังไงกับเธอก็แล้วแต่เธอหลับตาลงก็เห็นแต่ไปนะเธอกี่ชาติแม้ก็เธอไม่รู้จะทำยังไงอยากมีเธออยู่ที่ข้างใจก็แล้วไม่พี่สักอะไรมาพี่บอกผมมาเดี๋ยวนี้นะไม่ได้สักเดี๋ยวก่อนผมถามจริงพี่เป็นคนแรกเลยจริงๆที่แบบว่าคอนโทรลตัวเองได้ฮะเพราะว่าไอ้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อไฟฟ้าของเราเนี่ยถามว่ามันช็อตไหมช็อตแล้วเหรอใช่ก็ขนาดนี้แต่คนอื่นทนไม่ได้แล้วทำไมพี่ถึงทำได้ก็เอางี้เหมือนคล้ายๆสมาธิอะฮะมันสมมติว่าเราเจ็บอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเหมือนกับเหมือนจะทนไม่ได้แล้วเนี่ยลองยกใจออกมาใกล้ๆไว้เอาสมมติยกความคิดออกมาไว้ตรงนี้ความคิดที่ว่าเจ็บเอาออกมาไว้ตรงนี้แล้วดูตัวเองว่าทำไมถึงเจ็บก็คือพิจารณาก็คือพูดง่ายก็คือเจ็บหนอก็เจ็บหนอกำหนดรู้ไปแสดงว่าสติและสมาธิช่วยคุณได้กับคิดและคาราโอเกะจริงไม่จริงครับจริงสิครับจริงสิครับช่วยได้แล้วนี่คือเดี๋ยวหรือว่าเครื่องเราไม่ทำงานเดี๋ยวนะครับโทษนะพี่เมฆครับให้ผมอยากรู้พี่เมฆครับเบอร์สามอันนี้เบอร์หนึ่งครับอันนั้นจริงป่ะจริงเหรอผมไหว้พี่แล้วผมสุดยอดเลยพี่เราเสียบมือได้ไหมครับพี่เมฆครับขอบคุณครับดูรายการ Killer Karaoke Thailand ขอร้องอย่าหยุดร้อง